นอกจากลัดฟ้ามาจัดแฟนมีตติ้งไทยในรอบ6ปีสร้างความประทับใจให้กับแฟนผลงานชาวไทยแบบจัดเต็มไปแล้วเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาทางด้านของจีชางอุกพระเอกยิ้มหวานชาวเกาหลีใต้หรือว่าอุกจ๋าของแฟนๆค่ะยังเปิดโอกาสให้ทีมข่าวได้พูดคุย เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังแฟนๆชาวไทยในช่วงเทศกาลสำคัญวันปีใหม่ไทยในเดือนนี้ด้วยสวัสดีครับ True Inside ผมจีชางอุกอุกจ๋านะครับสงกรานต์축제를경험해본적은한번도없는것같아요사실얘기만굉장히많이들었고너무축제를즐겨보고싶은데사실아직까지는한번도없어서너무궁금하고요너무놀고싶네요네태국팬여러분들네태국의명절이죠구정네송크란네축제기간이다가오고있습니다네여러분들다들새해복많이받으시고요새해에도항상건강하셨으면좋겠고요항상행복하셨으면좋겠고요그리고저는또한제나름대로되게좋은작품들로인사많이드릴테니까많이많이기대해주셨으면좋겠습니다감사합니다숙산완송크란갑숙산완송크란갑โดยจีชางอุกนะคะได้พูดถึงเทศกาลสงกรานต์ในงานแฟนมีตติ้งว่าถ้าเจอใครสาดน้ำมาเขาก็ไม่พลาดที่จะสาดกลับแน่นอนเรียกว่าพระเอกคนดังได้ศึกษาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะร่วมสาดน้ำคลายร้อนในช่วงปีใหม่ไทยได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสแถมยังมีหัวหินเป็นสถานที่โปรดในไทยค่ะมาพักผ่อนที่ไรก็มักจะเลือกพักที่นั่นนอกจากนี้อุกจ๋ายังฝากแฟนๆชาวไทยติดตามผลงานซีรีส์ใหม่เรื่อง The Worst of Evil ซึ่งเขาจะได้สวมบทตำรวจมือดีที่ได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในแก๊งค้ายาข้ามชาติผลงานเรื่องนี้จะปล่อยทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี2023นี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ